สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดตำนานเหรียญกอก้อนภาค2ของอาจารย์คมจอมขมังเวชแห่งเมืองสุพรรณบุรีซึ่งตอนที่กำลังบันทึกรายการอยู่นี้อาจารย์คมย้ายมาอยู่สำนักใหม่ที่อำเภออู่ทองอาจารย์ครับเหรียญกอก้อน ที่มีข้อพิพากษ์วิจารณ์การทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์ได้รับผลกระทบหรือเปล่าครับอันนั้นมันก็เป็นคนละส่วนกับเรานะครับซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของกระแสสังคมหรืออะไรก็อันนั้นเราก็ได้ทราบข่าวอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรครับถ้าหากว่าได้รับผลกระทบหรือไม่เพราะไม่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ได้รับผลกระทบอะไรหรอกมันเป็นเรื่องใครเรื่องมันมากกว่าครับนะในกระแสนั้นเท่าที่ติดตามข่าวอยู่ระยะหนึ่งก็มีกระแสที่จะพูดไปในทางเดียวกันว่าเอาเหรียญปีศาจมาทำวัตถุมงคลหนึ่งสองก็เหมือนว่าเอาผีออกรูปลักษณะหรือว่าออกเหรียญผีหรือออกวัตถุมงคลผีมาขายกินมาทำบุญในศาสนาเพราะว่าเขาก็เอาไปทำบุญนะซึ่งเราพิจารณาแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ตำหนิฝ่ายใดนะไม่ตำหนิฝ่ายใดแล้วคำพูดต่อไปนี้ถ้าหากว่ามันอาจจะไปร่วงเกินฝ่ายใดบ้างเนี่ยก็ต้องขออภัยครับไม่ได้มีเจตนาที่จะร่วงเกินฝ่ายใดทั้งสิ้นเพียงแต่จะอธิบายให้เข้าใจนะครับ1ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยรู้ประวัติความเป็นมาหรือไม่ว่าเหรียญ นี้เป็นมาอย่างไรได้มีการศึกษาจริงไหมว่าใช่กำเนิดเหรียญ นี้ยังไงกำเนิดเหรียญ นี้มาอย่างไรครับและปีศาจเมดูซ่าเนี่ยเดิมนั้นคือใครครับเป็นมาอย่างไรครับก่อนที่จะมาเป็นปีศาจที่ดุร้ายเนี่ยเขาเป็นใครมายังไงครับนะต้องศึกษาตรงนี้ให้ลึกซึ้งก่อนครับฉะนั้นจะขอเล่าประวัติเรียกว่าทบทวนพอเป็นสังเขปนะพอเป็นสังเขปว่า เมดูซ่าเนี่ยนะซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์คำว่ากอก้อนคือเผ่าพันธุ์นะครับสมัยนั้นจะมีเอลมีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งเทพครับแม้แต่เมดูซ่าเนี่ยก็เป็นกึ่งมนุษย์กึ่งเทพมีกัน3พี่น้องครับและโดยเฉพาะเมดูซ่าเนี่ยนะเป็นเทพนารีที่ว่าพรหมจรรย์ครับเป็นเทพที่พรหมจรรย์มีความงามเลิศเลยนะแล้วก็มีอุปนิสัยนุ่มนวลเรียกว่าเบญจกัลยาณีกันเลยทีเดียวแหละครับนะเป็นเบญจกัลยาณีแล้วก็ถือพรหมจรรย์ด้วยแล้วก็ในยุคนั้นสมัยนั้นตามเทพปกรณัมก็คือว่าเมดูซ่าเนี่ยนับถือเทพที่เป็นเทพนารีนามว่า เป็นเทพนารีท่านหนึ่งนะแล้วก็ได้ทำการสักการะบูชาเทพนารีท่านนี้ประจำซึ่งเทพนารีท่านนี้ก็สถิตอยู่ที่วิหารซึ่งมีวิหารใหญ่โตให้นะแต่ว่าเทพสูงสุดซึ่งเป็นเทพนารีท่านเนี้ยกลับอิจฉาริษยาเมดูซ่าครับเป็นเทพนะเป็นเทพแต่อิจฉาคนอิจฉาเขาบูชาตัวเองอยู่ตลอดนะครับผมแต่ทำไมไปอิจฉาความงามครับนะอิจฉาคืออิจฉาความงามครับแล้วก็หาช่องทางที่จะเล่นงานหรือจะทำร้ายเมดูซ่ามาตลอดครับแต่ว่าไม่ประจวบเหมาะสักทีเพราะอยู่ดีๆจะไปใช้อำนาจบาดใหญ่จะไปอิทธิฤทธิ์ทำร้ายหรือว่าไปสาปไปมันไม่ได้ต้องหาความชอบธรรมครับนะต้องหาความชอบธรรมในการที่จะเล่นงานครับแล้วทีนี้เมดูซ่าเนี่ยนะไม่เคยได้สนใจเพศตรงข้ามเลยครับเหตุเพราะว่านางถือพรหมจรรย์ครับแต่ว่าได้มีเทพอีกองค์นึงนั่นก็คือโพไซดอนครับเทพแห่งท้องทะเลเนี่ยหลงรักเมดูซ่ามานานนะครับแล้วก็หาโอกาสที่จะเข้าไปลวนลามหรือจะไปเรียกว่าแทะโลมหรือว่าไปเกี่ยวพาราสีนะแต่เมดูซ่าไม่เคยสนใจนะจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเมดูซ่าเนี่ยได้ไปทำการสักการะเทพนารีท่านนี้ในวิหารเผอิญว่าโพไซดอนเนี่ยนะไปแอบซุ่มอยู่ในวิหารนั้นและได้ใช้พระกำลังและอิทธิของตนเองเนี่ยนะทำการปลุกปล้ำและขืนใจเมดูซ่าจนสำเร็จครับซึ่งเมดูซ่าไม่ได้ยินดีด้วยครับนางกับเศร้าโศกเสียใจ
ที่ได้ถูกล่วงละเมิดแบบนั้นเพราะว่านางสู้ไม่ได้นะทีนี้เลยเป็นช่องทางให้เทพนารีที่สถิตอยู่ในวิหารนั้นหาเรื่องเมดูซ่าได้ช่องพอดีแทนที่จะช่วยเหลือแทนที่จะสงสารเมตตาหรือว่าเห็นใจกับเอาเหตุการณ์ที่เมดูซ่าถูกโพไซดอนเนี่ยปลุกปั้มข่มขืนจนสำเร็จเนี่ยเป็นข้ออ้างในการที่จะลงโทษโดยการหาว่าเมดูซ่าได้มากระทำการหยามหมิ่นนางนะก็คือมาร่วมเสพสังวาสในวิหารของนางนะโดยไม่ได้สืบสวนหรือว่าพิจารณาที่มาที่ไปว่าเพราะเหตุอะไรครับจึงได้สาปเมดูซ่าเนี่ยให้เป็นปีศาจ คือมีเส้นผมเป็นงูหน้าตาที่เคยงดงามก็เหี่ยวย่นนะมีหน้าตาดุร้ายอัปรักษ์ครับนะเหมือนดังปีศาจทีนี้มันเหมือนเคาะซ้ำกรรมซัดเมดูซ่าที่เคยงดงามที่เคยอ่อนละมุนละไมนะที่เคยมีอุปนิสัยดีเนี่ยนะเมื่อตัวเองต้องถูกสาปจนอัปรักษ์เป็นปีศาจก็เลยหลบซ่อนหลบซ่อนอยู่ตลอดเวลาไม่อยากพบหน้าใครแล้วยังไม่ได้ดุร้ายอะไรเลยนะแต่ทีนี้พอนาง ถูกสาปแบบนั้นเนี่ยแปรสภาพแบบนั้นเนี่ยแทนที่เทพทั้งหลายหรือว่ามนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยจะเห็นใจนางเนี่ยนะกลับกลายเป็นว่าไปหาเรื่องตลอดนะไปหาเรื่องนางตลอดนางก็หนีแล้วหนีอีกนะหลบแล้วหลบอีกจนไม่รู้จะหลบทางไหนแล้วครับเมื่อไม่รู้จะหลบทางไหนแล้วเนี่ยความอัดอั้นตันใจที่โดนกระทำมาตลอดครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยนะครับมันก็เกิดเป็นอะไรมันกลายเป็นความก้าวร้าวครับการเรียกว่าความอ่อนโยนมันแปรสภาพเป็นความก้าวร้าวครับจากความก้าวร้าวนี่เป็นการชิงชังเป็นการพยาบาทอาฆาตแค้นครับนะเมดูซ่าไม่เคยออกมาทำร้ายใครนอกสถานที่ของนางนะครับไม่เคยออกมาครับมีแต่ว่าพวกเทพก็ดีมนุษย์ก็ดีล่วงล้ำเข้าไปในเขตของนางครับนะหาทางจะไปทำร้ายนางเหตุเพราะว่าหาว่านางเป็นปีศาจครับจะไปปราบครับมันก็ต้องการเกิดการอะไรต่อสู้หรือป้องกันตัวครับและโดยเฉพาะอิทธิฤทธิ์ของนางนั้นพิเศษกว่าองค์อื่นก็คือดวงตาหรือสายตาครับถ้าใครจ้องตานางในร่างกายจะกลายเป็นหินและตายทันทีครับนะจนสุดท้ายเนี่ยนะบรรดาผู้ที่ล่วงล้ำเข้าไปในอาณาเขตของนางเนี่ยก็ตายกันไปเยอะมาทั้งเทพทั้งมนุษย์แหละครับนะสุดท้ายก็เลยมีผู้ที่ไปปราบนางได้คือไปตัดศีรษะนางครับนะไปตัดศีรษะก็คือไปฆ่าครับนะแล้วเทพนารีท่านนั้นคืออะไรเอเธน่าเนี่ยนะเทพเอเธน่าเนี่ยยังเอาศีรษะของนางเนี่ยมาประดับโล่ของตัวเองอีกครับนะทั้งที่แกล้งเขาลงโทษเขาอะไรเขาพอเขาตายแล้วเอาหัวเข้ามาประดับโล่ประดับเพื่ออะไรเอาไว้ป้องกันตัวครับผมนะครับเพราะถึงแม้ตายแล้วเนี่ยสายตาของเอเธน่ายังมีอิทธิฤทธิ์นะครับเห็นไหมทีนี้ลองย้อนรอยถอยหลังนะดูความเป็นมาเป็นไปว่าใครผิดใครถูกครับใครกันแน่ที่เป็นคนผิดครับไม่ใช่เมดูซ่าครับแต่เป็นเทพระดับสูงนี่ต่างหากแล้วครับเป็นผู้ผิดนะแล้วโดยเฉพาะเครื่องรางรูปหน้าหรือรูปศีรษะของเมดูซ่าเนี่ยนะมันสร้างกันมาต้อง 2,000 กว่าปีแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มสร้างครับทางอียิปต์ทางกรีกเขาสร้างเป็นเครื่องรางมา 2,000 กว่าปีแล้วเครื่องรางของเขานี่ก็คือสร้างเป็นเหรียญแล้วก็พกเลยเป็นเหรียญแบบนี้แล้วพกเลยครับเพราะว่าเป็นเครื่องรางของทางยุโรปหรือว่าของ ชนชาติทางฝรั่งโบราณหรือกรีกโบราณอียิปต์โบราณเนี่ยเขาไม่ได้มีพิธีกรรมปลุกเสกหรืออะไรหรอกครับเขาทําเป็นสัญลักษณ์ครับพอเป็นสัญลักษณ์เนี่ยมันเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเองครับนะมันเป็นความเชื่อแต่โบราณครับไม่ใช่เฉพาะทางโน้นแหละทวารวดีของเราฟูนันของเราก็ดีครับทําแบบเดียวกันครับไม่มีปลุกไม่มีเสกครับทําแค่สัญลักษณ์ขึ้นมาเฉยๆนะแล้วทีนี้ในเมืองไทยเราเนี่ยใครสร้างก่อนเราไม่รู้หรอกครับใครสร้างตั้งแต่เพราะว่าการสร้างโดยส่วนมากเนี่ยเขาจะสร้างกันเฉพาะกลุ่มเอาไว้ใช้กันเองครับอย่างผู้ที่เขาศรัทธาเชื่อถือนะเขาสร้างกันเองทำกันเองใช้เฉพาะกลุ่มไม่ได้เผยแพร่ครับนะทีนี้เรา
เป็นเจ้าหนึ่งแล้วก็ยังมีรายการทีวีอีกช่องหนึ่งที่เขาสร้างออกมาแล้วมีการเผยแพร่มีการแจกนะหรือว่าจำหน่ายบางส่วนเพื่อเอาเงินไปสร้างการกุศลนะอย่างของรายการช่องทีวีก็เช่นกันเขาก็ทำทั้งแจกแล้วก็ทำทั้งจำหน่ายเพื่อการกุศลนะแล้วทีนี้พอมันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมานะซึ่งต้นสายไปเห็นเราไม่รู้ละเราไม่วิจารณ์เรื่องนั้นแต่ทีนี้มันมีการวิจารณ์ว่าสร้างรูปปีศาจขึ้นมาหม่อมเมาประชาชนก็ได้ครับหรือว่าเชื่อถือแบบงมงายก็แล้วแต่นะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าสร้างปีศาจเพื่อเอาเงินไปทําบุญในพุทธศาสนามันถูกต้องหรือครับอันนี้แรงไปมันแรงไปครับฉะนั้นจะขอถามย้อนกลับไปครับนะถ้าหากว่าอันนี้สร้างเป็นรูปปีศาจจําหน่ายแล้วเอาเงินไปทําบุญถือว่าผิดถือว่าเงินไม่บริสุทธิ์ครับประเทศไทยเรายาเสพติดทุกหัวละแห่งครับนะแล้วเงินที่ซื้อขายยาเสพติดเนี่ยมันไปอยู่ในวัดมันไปอยู่ในกุฏิมันไปอยู่ในโบสถ์มันไปอยู่ในสิ่งก่อสร้างต่างๆทั้งหลายในวัดไม่รู้เท่าไหร่ครับแต่แล้วทำไมไม่ต่อต้านนะบางท่านบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีอาชีพเรื่องยาเสพติดครับแต่เขาเอาเงินบางส่วนไปทำบุญครับไม่เคยเห็นวัดใดปฏิเสธเลยแล้วรับทำไมอ่ะครับทำไมไม่บอกว่าเงินไม่บริสุทธิ์อ่ะครับแล้วรูปปีศาจแค่เมดูซ่าเนี่ยมาตำหนิเครื่องรางไทยที่เป็นปีศาจเป็นผีเยอะแยะเครื่องรางที่มีลักษณะเป็นผีโอ้โหกุมารทองนี่ผีชัดๆเลยกุมารทองนี่ผีชัดอ่ะไอ้ไข่นี่ก็ผีผีทางนั้นลักยมก็ผีอะไรก็ผีทางนั้นแหละมันก็คือผีนะแล้วหลายๆวัดเนี่ยก็สร้างวัดด้วยผีครับแล้วอย่าลืมนะพุทธไทยนะครับผีพราหมณ์พุทธผสมประสานอยู่ในศาสนาพุทธไทยครับไม่มีพุทธบริสุทธิ์ในโลกครับและโดยเฉพาะพุทธไทยครับอย่าเข้าใจนะส่วนมากเข้าใจแค่ว่าพุทธกับพราหมณ์กับพุทธไม่ใช่ครับพุทธไทยคือผีพราหมณ์พุทธผสมกันหลายๆอย่างผสมกันอยู่ในนั้นทั้งหมดครับนะในไทยของเราศาสนาพุทธไทยเนี่ยมีพุทธอยู่ 30% ครับมีผี 40% ครับมีพราหมณ์ 30% ครับนะผีมากสุดในศาสนาพุทธไทยครับดูได้เลยพิจารณาให้ดีฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องที่สมควรที่จะต้องเอามากล่าวตำหนิกันนะ คือเจตนาในการทำบุญบริสุทธิ์แล้วคือจบอ่ะอาจารย์อย่างกับเหรียญที่ได้อาจารย์อันนี้เหรียญกอก้อนเป็นเหรียญหล่อเป็นเหรียญหล่ออันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับอาจารย์ได้ยังไงเหรียญหล่อเนี่ยเข้าใจว่าคนสร้างนี่ต้องทุนหนาแน่อันนี้ก็คือมีคนนำมาให้ครับอันเนี้ยเพราะว่าเขาไม่เห็นเราสร้างเนี่ยนะครับเขาก็มาคุยมาอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยเอาให้เป็นของขวัญไว้130เหรียญครับอันนี้นะครับเหรียญหล่อซึ่งเนี่ยเขาสร้างไว้ใช้เองครึ่งเขาสร้างมาก่อนเราครับเราก็คิดว่าเราทำเป็นเจ้าแรกนะครับอาจารย์ก็คิดว่าตอนแรกเราคิดว่าเรานี่เจ้าแรกแล้วเจ้าแรกเลยแต่พอมาอันนี้เขาดันสร้างก่อนเราอีกที่สำคัญคือเป็นเหรียญหล่อเป็นเหรียญหล่อนะหล่อด้วยเนื้อสำริดอันนี้คือและโดยเฉพาะเขาทำเฉพาะในกลุ่มเขาไม่ได้จำหน่ายไม่ได้เผยแพร่ครับเขาศรัทธาแล้วก็ทำแจกกันในกลุ่มครับและบุคคลที่เป็นผู้สร้างเนี่ยชนระดับสูงนะไม่ใช่คนธรรมดานะครับที่สร้างเหรียญรุ่นนี้ใช้นะแล้วก็ใช้แจกเป็นคนระดับสูงเลยแต่อย่าไปเอ่ยนามหรือว่าอย่าไปรู้จักเขาครับนะเท่ากับว่าชนระดับสูงเขายังเชื่อถือศรัทธาครับและเขาทำเพื่อแจกกันแล้วระหว่างกลุ่มครับเขาไม่ได้สร้างจำหน่ายเลยจริงนะเขาสร้างก่อนเราด้วยเป็นอย่างนั้นอันนี้พอปุ๊บในช่วงโควิดอาจารย์เอาทำไงกับเหรียญรุ่นนี้ก็คือพอดีเราได้มาช่วงนั้นโควิดระบาดครับแล้วก็เผอิญว่ามันก็มีข่าวเราก็รู้ๆกันนะแพทย์และพยาบาลต่างๆสถานที่พยาบาลต่างๆนี้ก็คือขาดนะขาดเรื่องชุดที่แพทย์จะใส่ป้องกันแล้วก็แอลกอฮอล์แล้วก็พวกแอลกอฮอล์มั่งแมสมั่งอะไรบ้างเนี่ยนะทีนี้ในช่วงนั้นเราก็เลยมาคิดว่าก็พยายามนะทุกคนสังคมไทยมันต้องช่วยกันนะมันต้องช่วยกันเมื่อเป็นอย่างนี้อะไรที่เราพอช่วยเหลือได้แม้แต่มันจะเป็นเรื่องน้อยนิดก็ตามก็เลยเอาเหรียญนี้ให้ทำบุญใครร่วมทำบุญ500บาท
สมนาคุณให้1เหรียญในตอนนั้นครับตอนแรกคิดว่ามี200เหรียญครับไม่ได้นับไม่ได้นับไม่ได้นับครับก็ทำบุญไปทำบุญไปนะก็ได้ซื้อชุด PPE เนี่ยนะให้ที่โรงพยาบาล130เหรียญหมดก็คือได้ประมาณ 60,000 นี่คือนี่อันนี้สองของเหรียญที่เราว่าเป็นเหรียญผีใช่ ทีนี้คนยังบริจาคมาตลอดครับทีนี้เราก็เลยเอาเหรียญที่เราสร้างขึ้นมานะให้แทนไปครับแล้วคนเขาโทรมาถามบ้างไลน์มาถามบ้างเมสเซจมาถามบ้างเราก็บอกตามตรงว่าเหรียญที่โชว์ในคลิปน่ะหมดแล้วนะครับถ้าหากว่าจะร่วมบุญเนี่ยตอนเนี้ยมันเหลือเหรียญที่สำนักสร้างเองครับคุณจะทำบุญก็ได้ไม่ทำบุญก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าคุณไม่อยากได้เหรียญทางสำนักคุณจะไม่ร่วมบุญก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าหากว่าคุณอยากทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ว่าต้องการเหรียญโดยตรงเนี่ยเราก็ยินดีครับเขาก็ยังทำบุญกันมาเรื่อยๆเราก็เอาเหรียญของเราให้แทนไปครับก็ทั้งซื้อชุดนี้ก็ได้น่าจะเกือบพันชุดนะชุด PE ที่แล้วก็ยังมีพวกเจลพวกแมสพวกอะไรต่ออะไรให้หลายสถานที่หลายโรงพยาบาลครับก็ให้ลูกศิษย์ไปจัดการครับนี่คืออานิสงส์ของเหรียญ นี้ที่ถูกโจมตีกันแบบนี่แหละขายปีศาจช่วยสังคมอะขายปีศาจช่วยสังคมแล้วคุณที่โจมตีช่วยอะไรบ้างอะขอถามว่าซื้อชุดให้โรงพยาบาลกี่ชุดกันครับนะครับมันต้องอย่างนี้นะคนเราอะนะคืออย่าไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆนะถ้าหากว่าเรารังเกียจแม้กระทั่งว่าอันนี้มันเป็นผู้ผีปีศาจไม่สมควรเอามาในศาสนาไม่สมควรเอามาทำบุญกับวัดวาอารามก็อย่างที่บอกนั่นแหละแล้วเงินที่มันไม่บริสุทธิ์เงินที่มาจากการพนันเงินที่มาจากการโกงกินเงินที่มาจากการคอร์รัปชันเงินที่มาจากสิ่งเสพติดทั้งหลายที่เอามาทำบุญใน วัดเนี่ยถูกต้องหรือไม่แยกไม่ออกเลยว่าเป็นเงินอะไรใครจะไปรู้ครับคนมาทำบุญคือทำบุญวัดรับไว้แล้วก็จบท่านจะคัดได้ไหมว่าเงินนี่มันมาไม่บริสุทธิ์สิ่งนี้นะคือวัดต่อต้านเรื่องเหล้าใช่แต่เงินไม่ให้กินเหล้าในวัดนะไม่ให้กินเหล้าในวัดไม่ให้ขายเหล้าบริเวณวัดใช่แต่เงินจากไอ้คนที่ขายเหล้ามาทำบุญแถมผิดศีลห้าอีกครับเห็นไหมครับศีลห้าก็ผิดนะกฎหมายที่มากินเหล้าในวัดนั่นก็ผิดครับแต่ว่าเหล้านี่ผลิตเพิ่มตลอดครับครับแล้วก็คือนี่แหละทุกอย่างมันย้อนแย้งนะสังคมไทยทุกอย่างมันย้อนแย้งมันย้อนแย้งครับฉะนั้นก็คือเราจะว่าใครเราจะตำหนิใครอะไรใครน่ะพิจารณาก่อนดีกว่าหาเหตุและหาผลกันก่อนนะเพราะการพูดอะไรที่มันพล่อยๆเนี่ยมันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเสียหายนะหรือไม่เช่นนั้นน่ะมันก่อเกิดความแตกแยกในสังคมครับซึ่งชาติบ้านเมืองเรารู้ว่าสังคมไทยตอนนี้สะบักสะบอมเต็มที่พอแล้วครับนะมันมากพอแล้วเราอย่ามาแตกแยกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะอย่าเอามาเป็นประเด็นการพูดอย่าพูดแค่เอามันอย่าพูดแค่เอาหาพูดมันจะพูดอะไรไปต้องคิดก่อนนะเมื่อเราพูดไปแล้วเนี่ยทำให้เขาเดือดร้อนไหมตัวเราเองจะเดือดร้อนหรือไม่มันจะก่อเกิดความแตกแยกกันหรือไม่ถ้าหากว่าคำพูดของเราออกไปแล้วเนี่ยมันมีส่วนที่จะทำให้เกิดสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเราไม่พูดซะดีกว่านะเราไม่พูดซะดีกว่าใครจะทำอะไรก็ทำกันไปเถอะอาจารย์อันนี้รุ่นหนึ่งของอาจารย์รุ่นแรกของอาจารย์แต่ไม่ใช่รุ่นแรกของประเทศนะใช่ใช่รุ่นแรกของรุ่นแรกของสำนักนะอาจารย์ก็คิดว่าเป็นรุ่นแรกของประเทศใช่เหรียญจะเท่าประมาณเหรียญ5บาทครับทีนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับคนชอบอะไรที่เล็กๆปัจจุบันเนี้ยครับนะพอเป็นอย่างนี้เราก็เลยไปทำออกมาอีกรูปลักษณ์แบบเดียวกันเลยทุกอย่างทั้งหน้าหลังครับนะย่อให้เล็กลงครับย่อเหรียญรุ่นแรกของสำนักเนี่ยให้เล็กลงครับจากเดิมเท่าเหรียญ5บาทครับมาทำเป็นเท่าเหรียญสลึงครับซึ่งมันจะเหมาะกับการเลี่ยมสำหรับห้อยคอไม่ว่าหญิงหรือชายนะแล้วโดยเฉพาะถ้าจะเอาไปเลี่ยมเงินหรือเลี่ยมทองเนี่ยมันกระทัดรัดใช้ทองน้อยแล้วโดยเฉพาะหลายๆท่านก็ชอบเลยเลี่ยมเป็นสองห่วงพลาสติกนี่นะแล้วทำกำไรครับทำเป็นสร้อยแขนทำเป็นสร้อยแขนหรือบางท่านเนี่ยห้อยพวงกุญแจครับเอาห้อยพวงกุญแจครับมันสะดวกในการพกพาเป็นอย่างนั้นอาจารย์เรียนของอาจารย์นี้ใช้วัสดุอาถรรพ์หลายชนิดครับก็คือในการที่เราผสมเนื้อออกมาเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญเงินมันก็คือเงินแท้ธรรมดาครับแต่ถ้าเหรียญเนี้ยมันจะมีพวกเหรียญเก่าพวกเหรียญสำริดพวกอะไรต่ออะไรผสมเข้าไปในการที่เราจะสร้างเหรียญออกมานะก็
็คือมันก็ต้องเขาเรียกว่าดีนอกดีกลางดีในครับนะดีนอกนั่นก็คือเนื้อหาและมวลสารวัตถุดิบครับดีกลางนั่นก็คือขั้นตอนพิธีกรรมครเลิกยามในการปลุกเสกครับดีในนั่นก็คือสภาวะจิตของผู้ปลุกเสกครับว่าถึงระดับใดครับนะในการสร้างเครื่องรางก็ดีวัตถุมงคลต่างๆก็ดีมันจะต้องดีครบ3ประการครับนะดีนอกดีกลางแล้วก็ดีในครับนะถ้าหากว่ามันไม่ครบ3ประการก็ไม่ 100% นะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาอาจารย์ถ้าเหรียญนี่ก็เปรียบเหมือนกับลูกกรอกเครื่องรางใช่ครับถ้าจะเปรียบกันมันก็เหมือนลูกกรอกพวกอะไรต่ออะไรนี่แหละนะอย่างเอาอย่างสังคมไทยเชื่อกับเรื่องลูกกรอกครับนะครับมีลูกคลอดออกมาเป็นลูกกรอกมันใช่ผีมั้ยเนี่ยแล้วทำไมบูชากันได้อ่ะครับมันก็คือผีชัดๆอ่ะครับนะแล้วหลายๆอย่างน่ะแม้กระทั่งในการที่จะเอามวลสารผสมเนี่ยนะบางสูตรบางตำราก็ยังต้องใช้กระดูกผีครับใช้ดินเจ็ดป่าช้าครับเห็นมั้ยล่ะก็เป็นส่วนผสมกระดูกผีมันก็ผีทั้งนั้นแหละครับฉะนั้นอันนี้มันเป็นแค่ผีสมมุตินะครับเป็นผีสมมุติมันมีตัวตนจริงหรือไม่ก็ไม่รู้หรอกครับแต่ที่เรามาทำผีจริงนะครับเราไปเอาผงกระดูกอะไรตามป่าช้าต่างๆอ่ะครับนะไปเอาขี้เถ้าที่อยู่ตามเมนอะไรน่ะมันก็มีกระดูกอยู่แล้วอาจารย์ทำไมคนเชื่อว่าเหรียญนี้มันกันผีได้ก็ความเชื่อมันก่อความเชื่อและความศรัทธาเนี่ยมันก่อเกิดความศักดิ์สิทธิ์ครับทุกสิ่งทุกอย่างแหละคุณไม่ว่าเรื่องของ ขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมลัทธิหรือศาสนาครับเมื่อมีความเชื่อมันก็ก่อเกิดความศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าไม่มีความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์นั้นถึงแม้จะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงก็ไม่เหลือครับนะไม่เหลือเป็นคนไม่เชื่อว่าผีมีจริงแต่กลัวผีโอ้โหเยอะแยะครับ ไอ้ที่ปากแข็งว่าไม่เชื่อว่าผีมีจริงไม่กลัวผีไม่อะไรเนี่ยลองให้เข้าไปอยู่ในป่าช้าดงดิบคนเดียวดึกๆจะกล้าเข้าไปไหมให้ไปนอนสักครึ่งคืนพอเขาบอกว่าไม่ต้องไร้สาระไม่นอนแต่ก็ไม่กล้ามันไม่กล้าครับมันไม่กล้าถ้าหากว่ากล้าแล้วถือว่าไม่กลัวจริงรเป็นอย่างนั้นครับคือเจอมาเยอะฮะคนแบบนี้ในสังคมไทยพอมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยขออาจารย์มีผลกระทบไหมเหรียญก้อนหัวใจของเราไม่มีนะไม่มีหรอกไม่มีเพราะว่า ลูกศิษย์สายเราเนี่ยรู้ว่าเราเป็นคนยังไงครับนะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงครับผมก็โดนโจมตีมาตลอดครับตั้งแต่ไหนแต่ไรนะผมโดนโจมตีหลายเรื่องตั้งแต่ผมไปบูรณะวัดวาอารามอะไรมาตั้งแต่เริ่มมีชื่อเสียงไปต่างประเทศผมก็โดนโจมตีว่าเอายาเสพติดเนี่ยไปขายต่างประเทศถึงรวยกลับมาใช่ แล้วพอเข้าไปอยู่ในวัดไปบูรณะวัดแรกๆก็โดนโจมตีว่าอาศัยวัดหากินนะอาศัยวัดหากินจากนั้นมาก็หาว่าขายยาเสพติดอยู่ในวัดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่เคยตอบโต้และไม่เคยสนใจครับการเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรดีจริงไม่ดีจริงครับนะการเวลามันพิสูจน์เองครับมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราอย่าไปสนใจอะไรที่เราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจารีตประเพณีทำแล้วเนี่ยไม่ต้องไปสนใจครับนะใครจะโจมตียังไงเรื่องของเขาเถอะเพราะว่าคนที่โจมตีและคนที่เชื่อนะคนที่เชื่อนี่คือคนที่ไม่เคยเข้ามาหาเราครับไม่เคยสัมผัสเราครับนะเขาจึงไม่รู้ตัวตนของเราครับแต่ถ้าคนที่เคยไปมาหาสู่เขาจะรู้ดีว่าเราเป็นคนสันดานแท้จริงเป็นยังไงครับนะแล้วโดยเฉพาะเราไม่ใช่เป็นอาจารย์ปี2ปีนะครับผม30กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นอาจารย์นี่30กว่าปีมาแล้วครับผมก็ยังไม่ได้เคยมีอะไรที่ว่ามัน จะบกพร่องหรือว่ามันจะมีอะไรที่ในทางที่ไม่ดีครับนะคือถ้าเราไปทำอะไรไว้ที่มันไม่ดีเนี่ยมันปกปิดไม่อยู่หรอกครับนะพวกยิ่งยุคปัจจุบันยุคโซเชียลเนี่ยยังไงก็ปิดไม่อยู่ครับเป็นอย่างนั้นครับฉะนั้นจึงไม่สนใจครับเหรียญกอก้อนส่วนหนึ่งเอาเงินไปทำอะไรบ้างก็ผมทำบุญตลอดแต่บุญอะไรบ้างไม่รู้อ่ะครับเราจะไปบอกว่าทำนั่นทำนี่โดยตรงไม่ได้รวมโดยรวมเพราะเราทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างครับคนยากไร้มาขอความช่วยเหลือเราก็ไปช่วยนะข้าวสารอาหารแห้งพร้อมทั้งเงินที่จะไปช่วยเหลือนะในแต่ละที่การศึกษาเด็กนะเด็กที่ว่า แต่ละโรงเรียนเราก็ไปช่วยวัดวาอารามต่างๆก็รู้กันอยู่ว่าผมไปทำอะไรที่ไหนบ้างลองสืบประวัติดูให้ดีว่าผมทำอะไรบ้างนะ
หรือแม้กระทั่งสาธารณประโยชน์ครับหลายๆอย่างนะคือเราทำทุกอย่างเงินที่มันเป็นเงินกองกลางการกุศลของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะไปทำบุญและทานได้ทุกอย่างเลยครับผมไม่เจาะจงว่าทำนั่นทำนี้ไม่เจาะจงครับนะพิจารณาว่าตอนนี้อะไรจำเป็นที่สุดณเวลานั้นณเวลานี้ขณะนี้ครับโดยสมมติว่าตอนเนี้ยวัดนี้จะสร้างพระมาขอความช่วยเหลือแต่ครอบครัวเนี้ยไม่มีจะกินครับพระเอาไว้ก่อนก็ได้หยุดไว้ก่อนไปช่วยคนก่อนช่วยคนก่อนครับอย่างกับช่วงโควิดอาจารย์หยุดทุกโครงหยุดทุกโครงการหยุดทุกโครงการซึ่งเป็นบุญในพุทธศาสนาซึ่งตอนนั้นยังไม่จำเป็นคือตอนช่วงโควิดนี่อาจารย์หยุดทุกโครงการของบุญในพุทธศาสนาไม่ว่าจะสร้างวัดสร้างอะไรหลวงพ่อคือยุติก่อนรอก่อนรอก่อนอย่างนั้นครับเอาเรียกว่าเอาสังคมเราก่อนครับเอาตอนนั้นก็คือที่ได้รับผลกระทบนะครอบครัวครอบ14ครอบครัวตอนนั้นที่หนักสุดครับนะก็คือตกงานครับตกงานแล้วก็คือไม่มีจะกินเลยเพราะธรรมดาก็ทำวันกินวันครับพอตกงานปุ๊บเนี่ยแม้แต่ข้าวสารจะหุงก็ไม่มีครับเราก็เลย14ครอบครัวจัดให้เลยครับนะข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่ออะไรทุกอย่างพร้อมทั้งให้เงินสนับสนุนเอาไว้ยังชีพครับ14ครอบครัวครับแล้วก็คือทีนี้ก็เรื่องของแพทย์พยาบาลต่างๆนะคือมันต้องอะไรที่จำเป็นการเฉพาะหน้าเอาสิ่งนั้นก่อนเงินจากบัญชีตรงนี้ก็เข้าไปโควิดก่อนใช่ตอนนั้นก็คือไปโควิดหมดไปโควิดหมดเลยไปโควิดหมดเองนั้นเดี๋ยวทีนี้พอเราประชาสัมพันธ์อะไรออกไปมันก็มีคนร่วมบุญถ้าถามว่ามากไหมมันไม่มากอยู่แล้วแหละไม่มากเพราะประชาสัมพันธ์ทางเฟซครับทางเฟซมันจะสักเท่าไหร่ล่ะครับเต็มที่เท่าที่ผมเคยดูมานะมากสุดคือตอนโควิดครับตอนโควิดคนทำบุญเยอะมากครับแต่ถ้าคำว่าเยอะมากก็ประมาณแสนไม่เกินจากแสนไม่เกินจากแสนไม่เกินจากแสนหรอกครับแต่ที่เราซื้อไปบริจาคมันตก 300,000 ครับอันนั้นคือเงินที่เป็นวัตถุมงคลของเราเลยของเราครับนะเป็นเงินส่วนตัวครับนะเหมือนผมทำบุญแต่ละที่เนี่ยผมประชาสัมพันธ์เวลาสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างอะไรคนไม่ใช่ทำบุญมาเยอะครับบางทีเรารวมยอดแล้ว 30,000 กว่าครับเพราะในบัญชีเรารู้นะครับเราประชาสัมพันธ์ไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับถึงวันที่เท่าไหร่เราไล่ดูยอดได้ครับเงินค้างเก่ามันอยู่เท่าไหร่เราก็รู้ครับมันมีเข้ามาประมาณ 30,000-30,000 กว่าแต่ตรงนี้มันต้องใช้ถึง 200,000 นะครับอีกแสนกว่าคือเงินของเราครับมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าคนไม่รู้ก็คิดว่าคนทำบุญมาเยอะอะไรมาเยอะครับบัญชีผมสอบได้ทุกเวลาครับให้สอบตั้งแต่ต้นเลยคือไปถามทางธนาคารเองเลยไปถามได้เลยจะเอาบัญชีไปอัพไปอะไรได้แล้วก็มาดูใบอนุโมทนาบัตรที่ผมทำมายอดมันเกินกันขนาดไหนครับสมมติว่าบัญชีเล่มนี้ตั้งแต่เปิดมานะมันอาจจะมีถึง 5-6 แสนนะแต่ที่ผมทำไปหลายล้านครับครับนะนับแต่วันที่เปิดบัญชีมาถึงทุกวันเนี่ยผมทำบุญไปหลายล้านครับนะอันนั้นคือเงินของตัวเองครับเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะปรารถนาเฉพาะเงินบริจาคไม่ใช่ครับแค่ว่าใครอยากร่วมบุญใครมีศรัทธาก็ทำกันมาเพื่อที่จะให้โครงการนั้นสำเร็จเร็วขึ้นใช่นะแล้วก็เราก็ยังมีความเชื่อนะที่คนโบราณเขาว่าทำอะไรอย่าทำคนเดียวครับนะให้กระจายบุญออกไปด้วยใครจะทำด้วยมากหรือน้อยไม่เป็นไรขอให้กระจายครับนะเราก็เชื่อตามนี้แค่นั้นเองครับถ้าไม่งั้นแต่ก่อนนี้ผมทำเองหมดเลยครับทำเองทั้งหมดง่ายดีมันง่ายดีแล้วตอนนั้นรายได้เราดีลูกค้าเยอะครับหลวงพ่อท่านมาขอเรื่องพระประธานนะพระประธาน108นิ้วเท่าไหร่ถามเลยถามเลยว่ามันเท่าไหร่ล่ะธรรมดามัน 1,200,000 บาทครับแต่โรงงานเขาไม่เอากำไรเขาเอาแค่ 800,000 ครับคนเดียวครับตูมเลยจบครับเอาองค์ที่2มาอีกแล้วครับเท่ากันครับขอพระประธานมาโบสถ์นี้เสร็จไปแล้วมีอีกโบสถ์นึงครับโบสถ์นี้องค์นี้เขาเอาแค่ 500,000 เองเพราะว่าบล็อกมีแบบมีทุกอย่างมีแล้วครับก็คนเดียวตูมเลยจบครับตอนนั้นลูกค้าเยอะครับเงิน 4-500,000 นี่ไม่กี่วันได้เลยครับเป็นอย่างนั้นครับมันไม่เหมือนตอนนี้แขกต่างชาติไม่มีครับคนไทยที่เขามาหาก็ดูดวง200ครับ10คนเพิ่งได้ 2,000 นะอย่าลืมนะอาจารย์ถ้าอาจารย์ได้รับผลกระทบจากแขกต่างชาติเยอะมั้ยก็ถ้าหาว่ากระทบเยอะไหมก็ 100% ครับ 100% ไม่เยอะหรอกเข้าไม่ได้เลยอ่ะเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยอ่ะครับไม่มีต่างชาติเข้ามาเลยตั้งแต่โควิดเนี่ยครับก็เท่ากับว่าเรากระทบ 100% เต็มที่ครับนะทีนี้รายได้มันก็เลยอย่างทุกวันนี้แค่ประคองเดือนต่อเดือนเท่านั้นครับ
นะได้แค่เดือนต่อเดือนนะเพราะว่ารายจ่ายเราเยอะ1ค่าน้ำค่าไฟ2เลยค่าแรงคนงานเราล่ะครับนะ3แล้วก็เงินที่ไปบริจาคแต่ละสถานที่อีกอ่ะยังต่อเนื่องอยู่มันยังทำตลอดผมไม่เคยหยุดนะครับถึงรายได้เราไม่ดีแต่เราทำตลอดเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็ยังไอ้ไม่กี่วันเนี้ยนะ12สิงหาคมวันแม่เนี่ยก็ยังมีงานบุญงานกุศลอีกนะที่จะต้องไปช่วยเหลือก็คืองานบูรณะพระอุโบสถยกช่อฟ้าแล้วก็ถวายเกศหรือว่าสมเกศพระประธานอุโบสถณวัดมิตรศรัทธาธรรมตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรถ้าหากว่าท่านใดอยู่บริเวณใกล้เคียงก็ดีนะที่ชมคลิปอยู่ในขณะนี้หรือว่าท่านใดที่มีโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมบุญได้ในวันที่12นี้ก็ขอเชิญหรือว่าพบกันได้ที่วัดมิตรศรัทธาธรรมตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะซึ่งเราจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับเพราะว่าบุญนี้มีทั้งการยกช่อฟ้ามีทั้งได้ร่วมกันบูรณะอุโบสถขึ้นใหม่ให้สวยงามครับแล้วมีทั้งการได้ถวายเกศหรือว่าสวมเกศองค์พระประธานในพระอุโบสถนะถือว่าเป็น3บุญในวันเดียวนะ3บุญในวันเดียวก็ขอเชิญได้เลยนะขอเชิญได้แล้วก็ยังมีการช่วยเหลือที่ยังต้องช่วยเหลือกันติดต่อไปเรื่อยๆก็คือช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สำนักสงฆ์ถ้ำภูผาธรรมเจริญสุขอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีซึ่งเด็กกำพร้า200กว่าชีวิตที่พระเดชพระคุณท่านพระครูท่านพระอาจารย์วันชัยนะที่จะต้องดูแลอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็อยู่กันอย่างอัตคัดขัดสนนะถ้าท่านได้ไปเห็นแล้วท่านจะรู้ซึ้งดีว่าความลำบากนั้นขนาดไหนนะซึ่งเราก็ช่วยเหลือตามที่เราสามารถช่วยได้มาตลอดนะแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะถ้าหากว่าท่านใดได้ชมคลิปอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คืออยากได้เตียงนอนนะเตียงนอนซึ่งเป็นเตียง2ชั้นที่จะให้เด็กๆนอนกันได้อย่างสบายหน่อยเพราะทุกวันนี้นอนกับพื้นพอนอนกับพื้นเนี่ยนะเวลากลางคืนหรือว่าเวลาฝนตกเนี่ยนะบรรดาสัตว์ที่มีพิษแมลงที่มีพิษนะงูก็ดีตะขาบก็ดีแมงป่องก็ดีแม้กระทั่งกิ้งกือก็ดีนะมันชอบเข้าไปในที่นอนของเด็กแล้วก็ไปกัดไปต่อยหรือไปทำร้ายเด็กนะซึ่งเด็กโดนหลายคนแล้วแต่ถ้าหากว่ามีเตียงซึ่งเป็นเตียง2ชั้นเนี่ยนะเด็กได้นอนบนนั้นเนี่ยมันก็จะ ไม่มีอันตรายจากสัตว์เหล่านี้นะซึ่งเตียงนี้มันจะตัวหนึ่งประมาณ 3,000 บาทครับซึ่งทำกันอย่างประหยัดก็คือให้ช่างซื้อเหล็กมาแล้วก็มาต่อมาพ่นสีมาอะไรนะคำนวณแล้วอยู่ที่ 3,000 บาทต่อ1ตัวครับถ้าหากว่าท่านใดพอมีทุนทรัพย์ที่จะสละสร้างเตียงได้1เตียง2เตียง3เตียงก็ดีก็ยินดีน้อมรับหรือว่าท่านใดจะทำบุญตามกำลังทรัพย์ตนเองที่พอมีอยู่นะจะกี่บาทก็ตามก็ยินดีน้อมรับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้เลยนะทั้งเบอร์โทรทั้งเบอร์ธนาคารอยู่ที่นี่นะถ้าเป็นเบอร์โทรที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้าก็คือถ้ำภูผาธรรมที่เขียนว่าถ้ำภูผาธรรมนะถ้ำภูผาธรรมแล้วถ้าหากว่าเป็นเบอร์บัญชีก็ธนาคารออมสินอยู่ทางนี้นะก็คือโทรไปที่เบอร์ท่านพระอาจารย์วันชัยก่อนที่เบอร์ที่เขียนว่าถ้ำภูผาธรรมนั่นแหละโทรไปสอบถามรายละเอียดจากท่านนะไปสอบถามท่านก่อนเราจะร่วมบริจาคกันยังไงก็ติดต่อท่านได้เลยหรือว่าท่านจะเมตตานำเอาอาหารนะไปเลี้ยงเด็กไปเลี้ยงเด็กถ้าจะให้ดีไปช่วงอาหารเย็นก็แล้วกันนะเป็นอาหารเย็นครับเพราะถ้าวันธรรมดาเด็กจะไปโรงเรียนนะเด็กจะไปโรงเรียนไปเลี้ยงอาหารเย็นก็เด็กประมาณ200เศษนะประมาณ200เศษก็แล้วแต่โทรไปถามก่อนว่าจำนวนเท่าไหร่โทรไปถามก่อนเพราะว่าจำนวนยังไม่แน่นอนนะบางทีเด็กก็อาจจะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเนี่ยนะโทรไปถามจำนวนก่อนหรือจะนำเข้าสารอาหารแห้งน้ำมันอะไรต่ออะไรไปบริจาค ก็ยินดีนะก็ยินดีและโดยเฉพาะสำคัญก็คือปัจจัยหรือเงินนั่นแหละเพราะเงินมันแปรสภาพได้ทุกอย่างนะเมื่อทางสำนักท่านขาดเหลืออะไรท่านจะได้เอาเงินไปซื้อไปใช้ได้สะดวกเพราะว่าท่านก็อุทิศตัวเพื่อสังคมเพื่อเด็กนี้จริงๆนะเท่าที่ไปดูเนี่ยท่านขนาดท่านไปขายที่ดินของท่านนะที่นครนะท่านเป็นคนใต้นะช่วงไหนที่ขาดแคลนจริงๆไม่มีคนไปช่วยไม่มีคนไปทำบุญเด็กไม่มีจะกินนะเมื่อเด็กไม่มีจะกินนะท่านก็ต้องดิ้นรนหาก็คือไปขายสมบัติส่วนตัวของท่านซึ่งเป็นที่ดินนะเอามาเลี้ยงเด็กนะซึ่ง
ภิกษุหรือว่าสงฆ์ลักษณะนี้มันหายากนะที่จะเสียสละจริงๆเนี่ยนะฉะนั้นก็ขอวิงวอนนะสังคมไทยหรือว่าทุกท่านที่กำลังชมคลิปอยู่นะช่วยเหลือกันอุ้มชูเด็กกลุ่มนี้หน่อยช่วยเหลือกันหน่อยเอาเท่าที่เรามีกำลังก็แล้วกันเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะตามไปดู ที่สำนักอาจารย์เราก็ต้องไปทำคลิปกันอีกทีนึงให้เป็นกิจลักษณะแล้วจะได้เห็นสถานที่ด้วยนะจะได้เห็นของจริงได้ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทำทำไมใช่ครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ